รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันหลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมเดินทางออกไปท่องโลกใบใหญ่ The First Ultimate The First Ultimate สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิตการท่องเที่ยวไต้หวันเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วครับว่าให้มาเที่ยวไต้หวันสิเหมือนประเทศนั้นเหมือนประเทศนี้แต่พอได้มาสัมผัสเองครับผมว่าไต้หวันคือการเอาเรื่องดีๆมารวมกันไว้ที่นี่เลยครับทั้งผู้คนวิถีชีวิตสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอาหารเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยแทบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้หลอมรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นหนึ่งจุดหมายในฝันของนักเดินทางที่แล้วผมพาทุกคนไปเที่ยวที่ไทเปนะครับครั้งนี้ผมพาเปิดที่เมืองไทจงเลยครับผมจะน่าอยู่ขนาดไหนอาหารจะอร่อยขนาดไหนที่เที่ยวจะสวยงามขนาดไหนตามผมมาได้เลยครับผมปักหมุดเอาไว้เลยครับไต้หวันลองแล้วจะรักที่นี่เลยครับสวัสดีครับกลับมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวไปกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองไทจงไต้หวันด้วยความที่เมืองนี้เป็นนครใหญ่อันดับต้นๆของที่นี่วันนี้เราจะออกเดินทางท่องเที่ยวในไทจงกันต่อก่อนจะออกเดินทางไปยังอีกเมืองสำคัญของไต้หวันกันครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าที่แรกที่เราจะพาไปนั้นคือที่ไหนและมีอะไรน่าสนใจบ้างครับว้าวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับ EP นี้เรายังอยู่ที่ไต้หวันเมืองไทจงนะครับและสถานที่แห่งแรกที่เราจะมาเที่ยวในวันนี้นั่นก็คือโรงละครแห่งชาติไทจงครับผมที่นี่นะครับเป็นแลนด์มาร์คของไทจงเลยนะครับก็คือว่าจะมีทั้งงานศิลปะนะครับผมละครเวทีก็มาแสดงโชว์ที่นี่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าเขาจัดโชว์อะไรไปบ้างวันนี้นะครับเราจะห้อยการนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้วันจันทร์โรงละครเขาหยุดนะฮะแต่ว่ารายการเรามาพิเศษครับผมนี่ฮะสามารถเข้าไปถ่ายได้นะฮะวันนี้ก็จะแบบชิลเลยทั้งวันเข้ามาข้างในครับผมโอ้โหสถาปัตยกรรมนะครับภายในตัวอาคารนะฮะแปลกตามากเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยไม่มีเสาเลยครับเป็นโค้งเป็นมนเหมือนเราอยู่ในถ้ำเลยที่นี่นะครับได้รับการออกแบบจากนักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าโทโยอิโตะนะฮะเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เขาไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วเขาแบบเฮ้ยเขาอยากจะทำอาคารสร้างตึกที่แบบเป็นดีไซน์แบบว่า Sound Cave ถ้ำที่มีเสียงสะท้อนเดี๋ยวผมจะลองพูดดูนะครับ The First Ultimate มีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนอยู่เราอยู่ในฮออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยออกแบบตัวตึกนี้มาเป็นแบบดีไซน์เหมือนเราอยู่ในถ้ำเลยแล้วก็ทางทีมงานนะครับเขาก็เสริมมาอีกว่าชีวิตของคนเรานะครับมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีทั้งโค้งทั้งงอบ้างแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนเราก็อาศัยอยู่ในถ้ำอาศัยอยู่ในใต้ต้นไม้ก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่มาของการออกแบบภายในอาคารหลังนี้ครับขยับมาอีกนิดนึงนะครับเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับใครที่มาโรงละครแห่งชาตินะครับที่ไทจงแห่งนี้เพราะว่าเรามีนาฬิกาอยู่ตรงนี้ครับชื่อว่า The Presence นะครับผมมาโรงละครก็ต้องมีเวลาโชว์ใช่ไหมครับว่า เนี่ยคนที่จะมาดูละครเนี่ยมาตรงเวลาหรือเปล่าเวลาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าโชว์เนี่ยจะเริ่มตรงเวลาแล้วก็เลิกเป็นเวลานะครับผมนี่ฮะนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างจ้างเลิศจิ้งนะครับเป็นคนออกแบบดีไซน์ตัวนาฬิกานะครับและอีกคนครับคือคุณต้งหยางจือนะครับเป็นคนวาดตัวอักษรนะฮะตัวสีดำๆนะครับเป็นอักษรภาษาจีนเป็นศิลปะนะครับผมวาดตกแต่งไว้ตรงนี้แล้วเราต้องยืนจุดนี้นะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเราจะมองเวลาได้ตรงที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลา 5 โมงเย็นเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างครับโอ้โหนี่รูปอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นรูปต้นไม้ครับคุณผู้ชมต้นไม้หรือว่าผีเสื้อหรือดอกไม้มองเผินๆนะครับอาจจะเป็นรูปผีเสื้อหลายๆตัวมารวมกันแต่ลองมองดูดีๆนะครับว่าผีเสื้อมีอะไรอยู่ในนี้นะครับถ้ามองสีชมพูนะครับก็จะเป็นผีเสื้อธรรมดาแต่เราลองมองตรงสีขาวที่อยู่หลังปีกผีเสื้อดูนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นรูปหน้าคนแล้วไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเป็นคนออกแบบนะครับตึกหลังนี้นั่นก็คือคุณโทโยฮิโตะครับนี่คือใบหน้าของเขานะครับและยังมีใบหน้าทีมงานอีกหลายๆคนนะครับที่อยู่บนนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ใบหน้าของโทโยฮิโตะอย่างเดียวนะครับผมนี่ไล่ไปข้างบนเลยครับแล้วไล่ขึ้นไปสูงข้างบนอีกนะครับเห็นนกตัวนั้นไหมฮะนกตัวนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยนั่นก็คือนกที่มีชื่อว่าไทจงถ้าเป็นภาษาไทยคือนกอีเสือสีน้ำตาลครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปกันเลยครับโอ้โหผู้ชมครับนี่คือชั้นสูงสุดของที่นี่นะฮะหรือว่าชั้น6นั่นเองครับมีชื่อว่า Sky Garden นะครับดูเขาออกแบบครับเป็นเหมือนภูเขาไฟเลยนะภูเขาไฟแบบหลายรูปเลยฮะเต็มชั้นด่านฟ้านี่เลยครับผมโอ้โหแล้วก็มีการแต่งสวนด้วยนะฮะอันนี้ก็แบบพี่เฉ่งอ่ะเฉ่งอ่ะข้างล่างเป็นถ้ำชั้น2เป็นต้นไม้ชั้นบนสุดเป็นป่องภูเขาไฟฮะขึ้นมาดูวิววันนี้นะครับก็จะเห็นตึกสวยงามนะครับของเมืองไทจงนะครับ360องศาเลยนะครับวิวดีมากฮะแล้วก็บรรยากาศมีที่นั่งเล่นมีคาเฟ่ด้วยนะครับใครสนใจนะครับที่จะมาเยี่ยมชมโรงละครแห่งชาติไทจงนะครับวางแผนกันมาให้ดีนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมส่วนวันอื่นเข้ามาชมได้หมดเลยครับเที่ยวให้เต็มอิ่มชิมให้อร่อยช็อปให้จุใจที่ไต้หวันกับ The First Tour and Travel สักการะเทพเจ้าหมาโจ้ขอพรเรื่องธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองสนุกสนานกับการปั่นเลียวไบค์แห่งแรกของไต้หวันล่องเรือชมความงดงามของธรรมชาติที่อุโมงค์ต้นไม้ซื่อเฉาไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือปางมหาเมตตาแห่งวัดหยวนเต้าที่รับรองโดยกินเนสบุ๊กว่าใหญ่ที่สุดในโลกลิ้มรสความอร่อยระดับมิชลินสตาร์และเติมเต็มความสุขกับที่พักแสนสบายตามสไตล์ The First Tour and Travel ออกเดินทางวันที่ 18-23 ตุลาคม 2566 จำนวน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์จากราคา 55,900 บาท เหลือเพียง 45,700 บาท พิเศษ เฉพาะแฟนรายการ 30 ท่านแรกเท่านั้น โทร 065-879-3936 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเพชรตะวันเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อตามพี่ๆบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับมาส่งต่อเรื่องราวดีๆครับกับกิจกรรม Save Me Free Waste by Save Our Sea นะครับนี่คือกิจกรรมใหญ่นะครับที่ทางบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตนะครับจัดขึ้นในปีนี้ภายใต้ Hashtag We Commit to Climate เราปรับโลกเปลี่ยนนะครับเราได้นำทุกบาททุกสตางค์นะครับมาปรับเปลี่ยนเป็นถังคัดแยกขยะขนาดใหญ่นะครับแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อมอบให้กับเมืองพัทยานะครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศในวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็เราจะเก็บขยะได้เยอะแค่ไหนครับตามมาดูกันเลยครับวันนี้ก็เราจะมาทำกิจกรรมกันนะครับในการส่งมอบนะฮะถังคัดแยกขยะขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ครับท่านผอ.อีทนะครับวันนี้จะมากล่าวต้อนรับด้วยขอเสียงปรบมือกับท่านผอ.อีทหน่อยครับสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านมาในวันนี้และเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องของขยะที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขอขอบคุณที่ได้มอบถังขยะแบบคัดแยกขนาดใหญ่ให้แก่เมืองพัทยาดิฉันเชื่อว่านอกจากจะลดการทิ้งขยะแบบไม่ถูกต้องแล้วจะยังช่วยสร้างวินัยและสร้างความตระหนักรู้เรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆและผู้ปกครองที่มาใช้บริการสนามเด็กเล่นแห่งนี้ได้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะขออนุญาตครับเรียนเชิญนะครับพี่อ้อของเรานะครับคุณสุกัญญาอิสรานุวัชชัยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับถังขยะคัดแยกขนาดใหญ่ในวันนี้นะคะเกิดจากกิจกรรมที่ทุกท่านเนี่ยร่วมกันเก็บขยะนะคะจากแม่น้ำลำคลองแล้วก็ชายหาดนะคะรวมทั้งโพสต์ภาพและกดแชร์กดไลค์ในเพจ Facebook ของเรานะคะทุกๆ engagement ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะถูกแปลงเป็นเงิน5บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทนำมาซื้อวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้นะคะแล้วก็มอบให้กับเมืองพัทยาค่ะกรุงไทยซ่าหวังว่านะคะทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทราบถึงความสำคัญของการที่ต้องช่วยกันนะคะอนุรักษ์ธรรมชาติของเรานะคะและหวังว่าการมอบถังคัดแยกขยะขนาดใหญ่ในวันนี้จะช่วยทำให้โลกของเราดีขึ้นค่ะขอบพระคุณมากค่ะ We Come to Climate เย้ถ้ามีถังขยะแน่นอนขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นนักท่องเที่ยวถ้าเขาเดินมาตรงนี้เขาเห็นแล้วว่ามีถังขยะเขาก็จะมีการทิ้งขยะที่ถูกต้องแล้วถังขยะที่ให้มาก็จะมีการจำแนกด้วยนะคะว่ามีขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลนะคะซึ่งพัทยาเนี่ยจะมีเรื่องขวดค่อนข้างเยอะนะคะขวดน้ำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะใส่จุดไหนอะไรเนี้ยนะคะก็จะทำให้เมืองพัทยาสะอาดแล้วก็ขยะก็ได้รับการคัดแยกที่ถูกต้องด้วยนะคะแท็กซ่าประกันชีวิตนะคะมุ่งเน้นในการสร้างการตระหนักรู้แล้วก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปีนี้เราเน้นการอนุรักษ์นะคะทะเลไทยของเราค่ะซึ่งอย่างวันนี้เรามาที่พัทยาดังนั้นคือถังขยะที่เรามามอบให้ในวันนี้เราเชื่อว่าทุกท่านจะช่วยให้เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเมืองพัทยาแล้วก็ช่วยสร้างการตระหนักรู้ให้กับคนไทยของเราในการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็ลดก๊าซคาร์บอนด้วยค่ะกิจกรรมดีๆของเรายังมีตลอดทั้งปีนะคะด้านการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็สร้างการตระหนักรู้อย่าลืมติดตามนะคะโครงการดีๆของเราได้ที่เพจ Facebook Heart in Action นะคะหรือที่ www.krungthai-axa.co.th ได้ทุกวันค่ะทุกคนครับพลังของคนไม่กี่คนนะฮะอาจจะใช้เวลานานในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันครับผมเชื่อได้เลยว่าโลกของเราจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะเพราะแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนมาสร้างโลกของเราให้ดีขึ้นได้ด้วยกันนะครับกับ Hashtag We Commit to Climate เคียงข้างคุ้มครองพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมตอนนี้เพชรตะวันขอตัวไปเดินชิวๆริมทะเลก่อนนะครับสวัสดีครับทะเลจ๋าสะอาดเหลือเกินขาหมูครับโอ้โหคอลลาเจนนี่เด่นดึงเลยครับที่นี่บอกเลยนะครับว่าขึ้นชื่อเรื่องการมาขอพรเรื่องความรักบรรยากาศร้านนะครับเจ้าของร้านเขาพยายามตกแต่งให้เหมือนแบบว่าอยู่ในร้านขายยาในสมัยก่อนนะครับข้างหลังผมนะครับคือห้างฮายาชินะครับห้างแห่งแรกของเมืองไถหนาน